สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Point of View ตอนพิเศษพ่อเราเก๋ายังไงพ่อเราเก๋ายังไงนั่นสิเรามาฟังเรื่องราวของความเก๋าในรุ่นพ่อที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปถึงว่าพ่อของเราเก๋ายังไงเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเก๋าคืออะไรเก๋าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าชื่อปลาหลายชนิดหลายสกุลในวงสรานิเดความหมายที่2หมายถึงแน่เก่งกล้าไม่กลัวใครคนที่ทั้งแน่เก่งกล้าและไม่กลัวใครพูดถึงคนประมาณนี้ในยุคพ่อนึกถึงใครกันคะพูดถึงความเก่ากับยุคพ่อเนี่ยนะคะหลายคนต้องนึกถึงประโยคเหล่านี้แน่ๆเลยแล้วแต่ปุ๊เป็นเมียเราต้องอดทนแถวนี้เถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แน่ประกอบกับหน้าหล่อๆของพี่ติ๊กเจษฎาพรเข้าไปนะคะแน่นอน2499อันธพาลครองเมืองน่าจะเด้งขึ้นมาในใจของหลายๆคนค่ะว่าแต่ตอนช่วง2499นี่อันธพาลเขาครองเมืองจริงหรือเปล่าพูดถึง2499อันธพาลครองเมืองเนี่ยนะคะเราต้องนึกถึงแดนใบเล่ดำเอสโซปุ๊กระเบิดขวดรวมไปถึงปิยวิสุทธิ์กษัตริย์คนที่คอยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเจ้าของนามปากกาสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ค่ะผู้ออกหนังสือเส้นทางมาเฟียหนังสือที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัยเด็กของเขาที่คลุกคลีกับเพื่อนๆเหล่านี้นี่แหละค่ะเรื่อง2499อันธพาลครองเมืองเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ชวนเราตามไปดูความทรงจำของเปี๊ยกวิสุทธิ์กษัตริย์ที่เล่าถึงวีรกรรมของกลุ่มวัยรุ่นสุดเก๋าในยุค2499ได้แก่แดงใบเล่แหลมสิงปุ๊ระเบิดขวดดำเอสโซเพื่อนๆในวัยเยาว์ของเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญด้วยกันมามากมายนับตั้งแต่เริ่มเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนั่งจิบชาจิบกาแฟคุยกันความไม่ลงรอยกันระหว่างเพื่อนของเปี๊ยกและเพื่อนของปุ๊จนนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างปุ๊กับแดงรวมไปถึงปัญหาของวัลภาแฟนของแดงที่ตอกย้ำรอยร้าวฉานระหว่างแดงกับปุ๊จนกลายเป็นที่มาของการแก้แค้นอันยาวนานที่นับตั้งแต่ศึก13ห้างบางลำพูไล่ไปจนกระทั่งทุกคนต้องหนีจากการกวาดล้างออกจากพระนครไปอยู่ที่ชลบุรีการวนกลับมาทำธุรกิจเถื่อนร่วมกันที่นั่นไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นเลยจนนำมาสู่การแก้แค้นอย่างนองเลือดในงานบวชของแดงใบเล่ในที่สุดค่ะปรากฏว่าหลังจากหนังออกมาเนี่ยนะคะก็มีคนนึงค่ะชื่อว่าปุ๊กกรุงเกษมเนี่ยที่เป็นสามีของคุณแหวนทิติมาเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันเรื่องแปลงเรื่องจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาตั้งหากคือคนที่ตีกับแดงใบเล่ไม่ใช่ปุ๊กระเบิดขวดซึ่งปุ๊กระเบิดขวดนี่ก็ไม่ได้เคยใช้ระเบิดขวดด้วยแดงใบเล่ก็ไม่ได้นิสัยแบบนั้นแถมเปี๊ยกเนี่ยครับเปี๊ยกวิสุทธิ์กษัตริย์ที่เป็นคนเล่าเรื่องก็ไม่มีใครรู้จักเลยในยุคสมัยนั้นเรียกได้ว่าแทบจะบอกว่าหนังสือทั้งเล่มหรือว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยเป็นอาชญานิยายหรือว่าเรื่องที่แต่งขึ้นเลยค่ะที่สำคัญนะคะหลังจากนั้นคุณวรภาซึ่งเป็นอดีตแฟนของแดงใบเล่ก็ออกมาออกรายการอีกแล้วก็เล่าต่างกันไปแบบคนละทิศคนละทางไปหมดเลยค่ะเรื่องจริงในยุคนั้นนะคะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าคนในยุคนั้นค่อยๆล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วแถมคนที่ออกมาเล่านี่ก็ราโชมอนสุดๆคนนั้นเติมแบบนี้คนนี้เติมแบบนั้นแต่สิ่งนึงนะคะที่เรารู้กันแน่ๆก็คือในยุค2499 2500เนี่ยอันธพาลเดินกันเต็มเมืองจริงๆค่ะต้องบอกว่าสภาพเศรษฐกิจในพระนครตอนนั้นนะคะกำลังเฟื่องฟูสุดขีดเลยค่ะเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแน่นอนมันมีการปะทะกันระหว่างโลกเสรีนิยมกับโลกสังคมนิยมนะคะดังนั้นประเทศไทยดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้อเมริกาเนี่ยที่ต่อต้านสังคมนิยมอยู่ก็เข้ามาให้การสนับสนุนค่ะเม็ดเงินจากอเมริกาก็เลยหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมากมายนะคะทำให้พระนครเนี่ยเศรษฐกิจเฟื่องฟูมากทั้งด้านการศึกษาการแพทย์ด้านต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะจะบอกว่าอำนาจของรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยเหมือนจะแบบอ่อนแอลงนิดนึงนะคะดังนั้นเอกชนก็เลยมีบทบาทมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งจากทั้งหมดนี้ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะจากระบบเศรษฐกิจชาตินิยมเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมค่ะไม่ใช่แค่ด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ด้านสังคมก็เช่นกันค่ะแน่นอนว่ากระแสความนิยมอเมริกาเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่ยุคจบสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามเย็นนะคะทำให้พวกแบบว่ากระแสเอลวิสเพรสลีย์เจมส์ดีนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยแฟชั่นไปหมดรวมไปถึงการฟังเพลงร็อกแอนด์โรลการไปเที่ยวการอะไรและหนังฝรั่งเนี่ยก็ทำให้ค่านิยมความแบบว่าทำตัวเก่าๆนิดนึงก็เข้ามาเช่นกันค่ะว่ากันว่าถ้าเราอยากเห็นภาพชัดๆของยุคสมัยไหนให้ดูวิธีการใช้ชีวิตและค่านิยมของคนในยุคนั้นแหมฟังดูเข้าใจยากพูดง่ายๆก็ไปดูว่าเขาฮิตอะไรกันนั่นแหละค่ะต้องบอกเลยว่ายุค2499อันธพาลครองเมืองนี่ถ้าพูดได้ชัดๆคงต้องพูดถึงเจมส์ดีนขวัญใจวัยรุ่นที่นำแสดงเรื่อง East of Eden Diane ไปจนถึง Elvis Presley ที่ดังเป็นพลุแตกในยุคนั้นในฐานะราชา Rock and Roll
ที่ปลุกกระแสร็อกแอนด์โรลให้ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบที่จิ๊กโกจิ๊กกี้ในยุคนั้นได้ยินเพลงเมื่อไหร่ก็ต้องอดไม่ได้ค่ะออกไปสายกันทันทีสายที่เป็นคำสแสลงหมายถึงการออกไปเต้นขยับแข้งขยับขาในยุคนั้นนั่นแหละค่ะพูดถึงแฟชั่นก็คงไม่พ้นรองเท้าผ้าใบสีขาวแดงหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังกลับฝีมือห้างแก้วฟ้าบางลำพูกางเกงอเมริกันสไตล์ขากระบอกหรือกางเกงฮ่องกงทรงเอวเล็กสะโพกพองโตวางๆก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะไปเดินพาหุรัตเลือกผ้ามาตัดกางเกงนี่แหละส่วนเสื้อนี่บอกเลยนะคะว่าต้องเป็นเสื้อฮาวายลายเจ็บๆตามเอลวิสจากภาพยนตร์เรื่องบลูฮาวายก็ไอดอลขนาดนี้นอกจากร้องเพลงตามเต้นตามแล้วจะไม่แต่งตัวตามได้ยังไงล่ะคะส่วนฝั่งผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยบอกเลยผมต้องลอนกระโปรงต้องบานสีต้องเจ็บเป็นยุคที่แต่งตัวกันเปรี้ยวจริงๆบอกเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าบูชาดาราฝรั่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูที่คอเลยค่ะเพราะว่าคอของหลายๆคนเนี่ยมีเหรียญรูปเจมส์ดีนะคะแขวนไว้กับเชือกร่มสีดำห้อยคอไว้ขนาดเปลี่ยนจากพระเครื่องมาห้อยรูปดารากันแล้วเนี่ยบูชาขนาดไหนล่ะคะในยุคนั้นกิจกรรมในวันว่างนอกจากไปช้อปปิ้งผ้ามาตัดกางเกงแล้วก็คงมีไปฟังเพลงเต้นรำตามคลับต่างๆเก๋กว่านั้นหน่อยก็ออกไปเที่ยวถึงบางปูแล้วก็ไม่พ้นออกไปนั่งตามร้านกาแฟไปเล่นโบว์ลิ่งแถวเกสรหรือออกไปดูภาพยนตร์ตามโรงหนังต่างๆที่กำลังบูมในสมัยนั้นนี่แหละค่ะชีวิตเก่าๆของสภาพสังคมวัยรุ่นสมัยนั้นเก๋ไม่เบาเลยนะเอาจริงๆเหตุการณ์สำคัญในยุคนั้นนะคะต้องบอกว่าเพิ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นค่ะแล้วเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยจะโปร่งใสเท่าไหร่เลยเพราะว่ามีผู้มีอิทธิพลเนี่ยหนุนหลังกลุ่มการเมืองต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลที่แบบรุ่นเล็กเหมือนที่เมื่อกี้เราพูดกันนะแบบผู้ระเบิดขวดแดงใบเล่อะไรพวกนี้อันนั้นคือเหมือนกับนักเรียนนักเลงมากกว่าที่ตีกันค่ะอันนี้หมายถึงผู้มีอิทธิพลจริงๆนะคะซึ่งในสมัยนั้นน่ะนักเลงเยอะถึงขนาดที่ว่าเขาได้รับการขนานนามว่านักเลงก้าวยอดเลยค่ะเพราะว่าพวกนักเลงเนี่ยสามารถเดินเข้าเดินออกกองบัญชาการตำรวจกองปราบที่ตั้งอยู่บริเวณ3ยอดได้แบบว่าชิลๆเลยนะถึงขนาดที่หลายๆคนในยุคนั้นน่ะเชื่อว่าพวกนักเลงพวกนี้ได้รับการหนุนหลังจากตำรวจเองเลยนะคะช่วงทศวรรษที่2490ถึง2500เนี่ยนะคะจะบอกว่าไม่พูดถึงการเมืองเลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถือเป็นยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามนะคะนายกที่ปกครองมาอย่างยาวนานเพราะว่ามาจากรัฐประหารเนี่ยอยู่มาถึง9ปีอันนี้เฉพาะในยุคหลังนะคะกำลังจะก้าวลงจากอำนาจค่ะเพราะว่าโดนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองซ้ำอีกรอบโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นเองค่ะด้วยบรรยากาศฮึ่มๆกันระหว่างทหารกับตำรวจนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกในตอนนั้นกับพลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกพลตำรวจเอกเผ่าศรีสยานนท์อธิบดีกรมตำรวจในตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะคานอำนาจกันอยู่กลางกายค่ะทำให้สภาพสังคมค่านิยมและอะไรต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบจนกระทั่งเกิดอนาพานเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะยุคของอันธพาลครองเมืองก็จบลงค่ะเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยออกมาทำตามที่ตัวเองเคยประกาศเอาไว้ว่าเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการดังนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็เลยออกมาแล้วก็ล้มล้างอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามทิ้งไปค่ะทำให้ทั้งจอมพลป.แล้วก็พลเอกเผ่าเนี่ยต้องลี้ภัยทางการเมืองออกนอกประเทศไปเลยนะคะหลังจากขึ้นมาสู่อำนาจค่ะจอมพลสฤษดิ์ก็จัดการร่างประกาศขึ้นมาฉบับนึงค่ะมีเนื้อหาว่าอันธพาลจะต้องถูกจับและนำมาอบรมเพื่อความผาสุกของราษฎรจากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เหล่าอันธพาลต่างๆในพระนครเนี่ยหนีกระจัดกระจายไปอยู่ที่อื่นทั่วประเทศเลยค่ะความหมายที่2คำว่าเก่าดูจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ไปที่ความหมายที่3ดีกว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายที่3ของคำว่าเก่าเป็นภาษาปากไว้ว่าเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หรือความชำนาญมากหลายคนรู้สึกนะคะว่าการเป็นอันธพาลเนี่ยมันช่างเก่าซะเหลือเกินแต่สำหรับวิวเนี่ยเก่าความหมายสุดท้ายที่เราเพิ่งพูดถึงไปคือความเก่าที่แท้จริงค่ะเพราะว่าหลายๆคนแม้ว่าเขาจะเติบโตมาจากถิ่นที่เต็มไปด้วยอันธพาลเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เขาก็สามารถเลือกใช้ชีวิตและดำเนินชีวิตได้ถูกต้องจนกระทั่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลแถวหน้าของเมืองไทยค่ะยกตัวอย่างเช่นนายโซเค็กเมงนะคะลูกของพ่อค้าชาวจีนที่ขายหอยทอดอยู่แถวว่าไตรมิตรค่ะคนนี้นี่เริ่มจากการหาของมาขายเล็กๆน้อยๆนะคะจากนั้นก็พัฒนามาเข็นรถส่งของอยู่แถวสำเพ็งทรงวาดแล้วก็หันมาหาของขายอะไรทำนองนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาคบค้าสมาคมคนถูกนู่นนี่นั่นจนกระทั่งนะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้เป็นนายเจริญสิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอเรจนั่นเองค่ะหรือแม้แต่ย่าส่วนมะลิเนี่ยนะคะก็สร้างสถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยค่ะเขาเป็นคนออกแบบตึกทรงโรมันมากมายในประเทศไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณหรือแม้แต่ตึกสเตททาวเวอร์นั่นนะคะตึกนั้นอะที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็เติบโตมาจากย่านสวนมะลิเช่นกันค่ะคนคนนั้นก็คือรังสรรค์ต่อสุวรรณนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยการศึกษาและอะไรต่างๆทำให้เขาขยับฐานะของตัวเองจากคนธรรมดาคนหนึ่งในย่านสวนมะลิจนกลายมาเป็นสถาปนิกระดับแนวหน้าของประเทศไทยค่ะ
สำหรับวิวนะคะไม่ว่ารากเหง้าของเราจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเราสามารถบำรุงมันได้อย่างถูกวิธีเราก็จะแสดงความเก่าของเราออกมาได้ค่ะรุ่นพ่อโชว์ความเก่าแบบนี้ออกมาแล้วรุ่นเราพร้อมที่จะแสดงพลังความเก่าของเราออกมาหรือยังคะใครแสดงความเก่ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะโปรเจกต์ Point of View ตอนพิเศษพ่อเราเก่ายังไงอาจจะแตกต่างจากที่ปกติวิวทำคลิปนิดนึงแต่ก็เป็นโปรเจกต์ที่สนุกแล้วก็ชาเลนจ์ที่ได้ทำค่ะโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคนหลายคนมากๆที่เข้ามาช่วยวิวอาจจะเอ่ยชื่อได้ไม่หมดแต่ว่ารู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะยังไงถ้าใครอยากเห็นวิวไปทำโปรเจกต์อะไรแปลกๆใหม่ๆอีกนะคะก็คอมเมนต์มาให้ความเห็นได้ข้างล่างเลยค่ะแล้วจะพยายามทำตามคำขอนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ